สอนทำมัดก๊อตฮิวแมนสิ่งที่ต้องมีเงิน5ล้านเฟกเมนต์ 5,000 สิ่งที่ต้องมีอย่างที่2มัดซุป V1 ขาดำ V2 มัดมนุษย์เงือก V2 มัดสายฟ้า V2 มัดมังกร V2 มัดทุกอย่างต้องมัด400ขอที่ต้องหามีก้างปลา20อันวิธีหาก้างปลาง่ายๆเราก็มาเกาะมนุษย์เงือกโลกหนึ่งมันจะอยู่ข้างๆเกาะหิมะเราก็ขับออกมาเลยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็กระโดดเข้าไปเลยมอนทุกตัวของที่นี่จะมีโอกาสดรอปก้างปลาให้เราหินแมกมา20อันวิธีหาหินแมกมาง่ายๆเกาะภูเขาไฟโลกหนึ่งตัวนี้น่าจะฟาร์มหินแมกมาอันนี้ได้ง่ายสุดแล้วนะแล้วแต่สะดวกเลยบางคนก็สะดวกโลก2ก็ตีโลก2ก็ได้แต่ตัวนี้ก็จะตีง่ายหน่อยหยดน้ำสีม่วง10อันหยดน้ำสีม่วงหาได้จากเกาะที่ถูกลืมโลก2เกาะสุดท้ายมอนทุกตัวบนเกาะ นี้สามารถดรอปหยดน้ำสีม่วงให้เราได้เกล็ดมังกร10อันเกล็ดมังกรจะดรอปจากมอนเตอร์ที่มีชื่อว่าดราก้อนนำหน้าเราจะตีตรงกองนี้ก็ได้นะหรือว่าจะไปตีข้างล่างลานประลองก็ได้ถ้าของครบมาแล้วก็เดินตรงมาจากหน้าแมนชั่นเลยนี่เราก็เดินมาตรงนี้นะนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆเลยนี่จะอยู่ต้นไม้ต้นนี้นะต้นใหญ่ๆบินเข้าไปมันก็จะมีช่องอยู่ตรงกิ่งไม้นะนี่มีประตูเข้าไปแล้วก็เดินลงไปเลยป้าอุ้ยสูงเว้ยสูงเว้ยนี่ก็ใช้เงิน5ล้านฟิกเมนต์ 5,000 และของที่เราไปหามากดเรียนรู้ไปเลย